จารึกความเป็นไทยเวลาไปวัดเคยสังเกตไหมว่าโบสถ์หรือวิหารของวัดส่วนใหญ่จะหันหน้าเข้าหาน้ำเสมอไม่ว่าแหล่งน้ำนั้นจะตั้งอยู่ในทิศใดที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อครั้งพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และหันพระพักตร์ออกไปทางแม่น้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ในบางพื้นที่ที่แห้งแล้งกันดารไม่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆการสร้างโบสถ์วิหารให้หันหน้าเข้าหาน้ำเสมอนั้นอาจจะยุ่งยากเกินไปจึงให้หันไปทางทิศตะวันออกแทนได้นอกจากนี้บางพื้นที่เช่นในภาคเหนือซึ่งหาแหล่งน้ำได้ยากจะมีการสร้างรูปปั้นพญานาคไว้ที่บันไดทางขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แทนน้ำด้วยและนี่คือจารึกความเป็นไทย